สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รักจังจะต้องมาตัดกิ่งต้นโพต้นนี้ให้แล้วเสร็จนะคะกิ่งต้นโพต้นนี้เขายื่นออกไปด้านนอกค่ะทุกคนที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นมีรถยนต์ของเพื่อนบ้านจอดอยู่ด้านล่างเพื่อนเห็นไหมคะดังนั้นจะตัดยังไงล่ะคะที่จะไม่ให้กิ่งต้นโพหล่นลงไปใส่รถเพื่อนบ้านก็ต้องทำการคิดนะคะคิดแล้วก็วางแผนว่าจะตัดยังไงนะถึงจะไม่ให้หล่นลงไปยิ่งทำคนเดียวด้วยไม่มีผู้ช่วยพื้นที่ด้านในก็แค่ประมาณนี้นะคะรักจังต้องคำนวณแล้วก็คาดคะเนการนะคะแล้วก็ลองใช้ดูซิว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรใช้แต่ตอนนี้คือใช้สมองค่ะทุกคนใช้สมองกับ2มือค่ะคิดแล้วค่ะคิดได้รักจังก็ขึ้นบันไดไปทำต่อเนื่องเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้รักจังเอาโทรศัพท์ลงมาส่องให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีรถยนต์ที่เป็นอุปสรรคในการทำงานเนาะแต่จะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะจัดการกับต้นโพนี้เด็ดขาดรักจังก็คิดวางแผนเอาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือใช้มือเนี่ยแหละค่ะใช้มือล้วนๆเลยค่ะดึงเอื้อมน้องผักน้องเข้ามาในบริเวณตัวบ้านค่ะทุกคนนี่เอี้ยวน้องเข้ามาเอี้ยวน้องเข้ามาด้านในค่ะทุกคนโชคดีที่มีต้นหมากช่วยรองรับอยู่ค่ะทุกคนทุกคนนี่รักจังก็ดึงน้องมาน้องก็มีเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดแล้วค่ะน้องฉีกขาดออกจากต้นค่ะทุกคนนี่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าโชคดีที่กิ่งของน้องเปาะง่ายมากนี่ค่ะทุกคนรักจังก็ใช้พลังมือทั้งหมดพลังมือพลังแรงกายทั้งหมดดึงกระชากค่ะกระชากเพราะเราบิดเกลียวเข้ามาค่ะบิดเกลียวเข้ามาจากที่เขายื่นตรงใช่ไหมคะพอบิดเกลียวเข้ามา อ้อมตัวเข้ามาตรงด้านหลังของต้นหมากก็ทำให้เขาสามารถฉีกแยกออกจากต้นนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายมากเลยรักจังก็พาน้องหย่อนลงไปที่กำแพงบ้านของรักจังเองค่ะโดยที่ไม่หล่นลงไปนอกบ้านไปทำความเสียหายให้กับรถยนต์ของเพื่อนที่จอดอยู่เนาะเห็นไหมคะตอนแรกรักจังก็ตั้งใจว่าจะโทรไปบอกกลุ่มในหมู่บ้านน่ะนะคะลายหมู่บ้านค่ะให้ขยับรถยนต์ทีคิดอีกทีไม่ค่ะไม่อยากรบกวนเขาไงเกรงว่าบางทีรถคันนั้นที่จอดไว้อาจจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่าเหมือนจะเป็นรถเก่าจอดไว้นานแล้วอาจารย์ก็เลยใช้ความคิดของตัวเองว่าเราจะทำวิธีไหนนะโดยที่ไม่ไปรบกวนเขาใช้มันสมองของเราเองนี่แหละค่ะกับ2มือกับพลังงานทั้งหมดที่มีนี่กิ่งนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยากนิดนึงรักจังก็ใช้แผนอีกแผนหนึ่งนะคะดังนั้นรักจังจะลงมาเอาเชือกค่ะทุกคนจะเอาเชือกมาดึงน้องแล้วก็ผูกน้องไว้ให้กิ่งของน้องมาอยู่ในแนวที่รักจังสามารถหยิบได้ง่ายทุกคนมองเห็นไหมคะรักจังไม่ได้อัดคลิปนะคะช่วงที่รักจังใช้เชือกดึงเห็นเชือกอยู่ด้านขวามือไหมคะนี่รักจังเอาเชือกดึงกิ่งน้องแล้วนะคะแล้วก็ผูกไว้กับเสาท่อประปาข้างล่างเห็นไหมคะทำให้กิ่งของน้องโยมาหาตัวรักจังซึ่งทำให้รักจังดึงง่ายขึ้นเห็นไหมคะรักจังก็ดึงมาสุดท้ายน้องก็หักเปาะไปได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่ว่ากิ่งนี้เขาหักไม่หมดนะคะเขาหักไปแค่ครึ่งเดียวค่ะยังเหลือครึ่งโคนของเขานะคะดังนั้นรักจังลองเอามีดฉับๆดูนะคะว่าจะฉับได้ไม่เอ่ยมีดงอปรากฏว่าฉับไม่ขาดแล้วก็ไม่ถนัดมือด้วยค่ะรักจังก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นมีดอีกอันนึงนะคะด้ามสั้นดังนั้นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมจนจบติดตามคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ